สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันนะครับกับ The Battle Cats นะครับเรานะครับก็ไปต่อนะครับก็ Chapter 2นะครับก็ด่านสุดท้ายแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหามากนะไม่มีปัญหาก็สวยแล้วนะครับ ก็อัพเต็มทุกอย่างแล้วนะครับก็อย่างนึง Treasure นะครับหรือว่าสมบัติผมก็หาเกือบเต็มทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ว่ามันยังไม่เต็มทั้งหมดนะเพราะว่าไม่มีเวลานะครับกำลังมันไลเจอร์นะครับช่วงนี้นะครับมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเล่นในเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราใครได้แล้วตัวสุดท้ายนะโอเคที่ผมลืมล็อกอินหรือเปล่าเมื่อวานนะน่าจะไม่ลืมนะก็มีตัวใหม่มานะแต่ว่าตัวใหม่ก็ยังไม่ผมไม่มีไอ้นั่นนะไอ้กัชชาสีทองนะครับก็เลยไม่รู้ทำไงวอลเล็ตเอ๊ะจะใช้ไปนะครับเราทำอะไรได้ increase upper limit นะครับก็แรร์แคปซูลกัชชานะผมก็ยังไม่พอนะครับอีกนานนะกว่าจะพอดูดิแคทฟูดมันโคตรแพงนะดูดิเท่าไหร่แพงจริงครับแคทฟู้ดแพงมากครับโอเคครับเราก็ไปดูกันต่อนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องไปกามาโตโต้ซะก่อนครับไม่ค่อยได้เล่นนะครับวันนี้เมื่อวานไม่ได้เล่นเลยมัวแต่กดไลเลนเจอร์อย่างเดียวเลยนะครับเมื่อวานแล้วก็กำลังสนุกสนานกับดูการ์ตูนอยู่นะครับแล้วชอบเพลงนี้มากเลยจริงเป็นไรก็ไปลุยด่านหัวหน้ากันนะครับเรานะครับสำหรับผมเองนะผมก็เก็บไปแทบหมดอันแล้วนะตรงนี้นะครับนะทองหมดเลยนะแล้วเป็นด่านสุดท้ายนะครับเราไปเดิร์ฟมูนกันนะครับเราลุยนะครับหวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากโอ้โหศัตรูมันไม่ใช่มูนธรรมดานะมันเป็นมูนเทพแล้วเนี่ยวันนี้เอาให้เต็มก่อนครับเราเดี๋ยวจะเจอแน่นะครับสำหรับตัวหัวหน้ามาโคตรเยอะนะด่านก็ไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยสุดาคนเนี้ยลูกมันโหดมากเลยมีของเยอะมากเลยพวกนี้ตอนเป็นตัวสีแดงนะก็อาจจะน่าจะสู้พอได้นะเรามีด็อกแบ็กด้วยนะก็คือตัวไพเรตนั่นเองครับสามารถด็อกแบ็กตัวสีแดงได้นั่นเองนะเอ๊ะน่าพอสู้ได้นะยิงไปก่อนนะเราตรงต้องมีตัวที่ฆ่าตัวสีแดงนะไม่งั้นไม่สวยนะสวยจริงๆครับก็คือตัวนี้ครับตัวที่ผมมีครับตัวฆ่าสีแดงไอ้ตัวคอนนะตีแรงมากตัวสีแดงแล้วทำไมตอนนี้คอยผมมันเต็มวะคือดีมากเยอะมากเยอะมากครับอ้าวหัวหน้าตายละมันจะตีไหมเนี่ยไม่เห็นมันตีเลยโอ้มันตีอยู่นะครับแล้วเราไม่ครบเถื่อนมากนะครับสบายสบายนะดูแล้วนะครับอัพมาเต็มขนาดนี้ก็ต้องผ่านได้แล้วนะครับถ้าผ่านไปได้คงสวยนะยิงไปครับตุ้มหัวหน้ามันไม่กระเด็นหรอกนะจริงมันโดนในไพเรตเรายิงไม่ใช่มันเลยอ้าวตายแล้วเว้ยสบายแล้วแบบนี้ไม่กลัวแล้วตายแล้วเว้ยพูดไวนะได้ตัวใหม่มานะก็คือตัวนางฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะโอเค entrance to wilderness
ตรงพลัง200,000และกิ๊กเด้งนะครับเราจัดแน่นอนนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ไปชัปเตอร์3ก่อนครับแต่ว่าก่อนที่จะไปชัปเตอร์3นี่คือจะเล่นด่านพิเศษก็ไม่ได้เล่นไม่เคยเล่นเลยนะบัตรด่านพิเศษไม่เคยเล่นโอเค yes สบายสบายโอ้ยได้เกิดอะไรขึ้นอีกครับมาดูนะครับคลิปจบนะครับเฮ้ยเร็วๆหน่อยเร็วๆแพ้ After all the battles มันเดิมหรือเปล่า The world overrun by battle cat อ๋ออันเดียวกันนะครับอันเดียวกันนะไม่ดูนะครับวาคิรีแคทมานะวาคิรีของเรา All filter enable คืออะไร All you can see all capsule in your storage capsule อะไร Visit upgrade menu to have a lookNew chapter Empire of Cat available นะครับ Level cap has been removed ครับระยางระยางครับระยางใหม่โอ้โห chapter 3นะ Revival of Bahamut Cat นะมาต่อกันนะครับเรานะครับก็ไปดูกันก่อนนะสำหรับด่านใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวต่อไปของเรานะครับเจ้ามังกรนั่นเองนะมหามูธแคทนะของเราแต่ว่าเราก็ต้องไปดูว่าเรามีอัปเกรดอะไรก่อนนะครับเพราะมันบอกให้เราไปดูอัปเกรดนั่นเองมีอะไรใหม่นะครับสเปเชียลแคทตัวใหม่นั่นเองก็คือตัวโอ้นี่ไงออแคทฟิลเตอร์ดู special cat ก่อนนะครับมันคืออะไรมันต้องเป็นตัวนางฟ้าวาคิรีนะวาคิรีผู้ผิดนะวาคิรีสุดยอดนะอะไรเนี่ยมาจากวาฮาร่านะ provide salvation to battle cat use the heavy spear mouth meowfinia นะครับที่จริงมันเป็นอีกคำหนึ่งของไอ้มาจอเนียนะครับน่าใช่นะอัปเกรดไปก่อนนะเราอัปหนัก8ล้านมาเพื่อสิ่งนี้โอ้ my god True Valkyrie Cat นะครับโอ้ Valkyrie ธรรมดาไม่พอเป็น True Valkyrie ด้วยนะครับโอเคอันนี้เราก็อัพต่อไปสำหรับตัวเมียวเมียว Monaco นะครับ Monaco ก็เทพนะครับตัวอื่นงั้นๆนะครับอย่าไปดูอันอื่นก่อนนะครับโอ้สุดยอดนะไปดูออกแคทคืออะไรออแคทคืออ๋อก็เข้าออแคทแล้วมันจะเห็นหมดทุกตัวเลยนะครับง่ายดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปเล่นลำบากนะเดี๋ยวจะอัพไอเนี้ยนะครับไอทอนะครับตัวนี้แน่นอนนะอัพแน่นอนครับจัดไปนะครับโอ้โหใช้โคตรเยอะนะครับออแคทเป็นตัวที่เทพมากที่เราต้องใช้แหละนะสุดท้ายนะก็ต้องไปดูฟิลเตอร์มันคืออะไรนะโอ้ฟิลเตอร์เข้าใจแล้วเอฟเฟกต์ถ้าผมจะใช้ไงเนี่ยโอ้มีหลายสเตตัสมากนะครับอะไรนี่ Attack Only เอาเถอะครับเราโอเคไปจะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะครับเข้าใจละยอดแบบเนี้ยต้องการยังเหมือนเดิมนะวันนี้นะเดี๋ยวไปเล่นด่านพิเศษกันนะแต่ก่อนอื่นผมต้องไปอีควิปตัวใหม่ซะก่อนนะจัดทีมใหม่ก่อนนะลืมโอเคง่ายดีนะต้องเอาไอ้วาคิเลียเข้านะแทนตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันตัวอื่นก็เอาไว้แถวๆนี้แหละนะไม่ซีเรียสแคทคอมโบมีอะไรเพิ่มหรือเปล่ายัง
ไม่มีปะเรากลับครับสุดยอดนะได้วาคิเลียมาแล้วนะครับโอ้โหเราก็ไป Into the Future ปะไม่ใช่นะอันนี้เป็นเอเลียนนะครับน่าจะเป็น The Battle Cats นะครับก็ไปสตอรี่กันนะโหมดสตอรี่ปะใช่จริงด้วยนะ The Legend Begin จะเป็นโหมดสตอรี่นะแต่ว่าเราจะไปดูตัวอื่นก่อนครับแรพิก XP นะแรชานส์พิกอัพ XP ไม่เอานะครับเอาตัวใหม่มีตัวไหน Extreme Motion Pick Up มาดามนี้ตัวใหม่นะครับมาดามบลายนะครับ Forbidden Bly นะกังฟูแคททรูฟอร์มนะ Only Once นะโอ้กังฟูแคทอเวคเกิลนี่อย่าไปเล่น2อันนี้ก่อนครับโอ้โหใช้150สู้ได้ไหมไม่รู้นะครับไปดูบลายดิเออใช้30ไม่น่าน่าเล่นไปดูนะว่าตัววาคิเลียเราจะเทพจะใช้ 3,000 โคตรเยอะนะอืมโขกไปทีนะสบายสบายนะเรานี่ผมไม่ต้องใช้วาคิเดียนะแต่อยากเห็นวาคิเดียของเรานะก็เลยรอสักหน่อยแล้วกันนะโอ้โหมัวในโกะเราเทพมากตุ๊กตีที่เดียวตายทุกตัวนะอ่ะวาคิเดียทูฟอร์มของเรามาแล้วเสียบไปหน่อยทีนึงเออมีสีมีสันมาบวกทอเสียบไปอีกทีนึงในมันแอเรียสแปชไม่ค่อยแอเรียเท่าไหร่เลยเสียบอ้าวไม่แอเรียนี่หว่าเสียบพอเราดีกว่าครับโอ้ฮิปโปรมาคนกระเด้งชึกชึกเออลืมดูว่ามันตีเท่าไหร่นะครับเล่น Forbidden Bright สักหน่อยครับอะไรวะเนี่ย Sending a Friend มันมีหลายอันนะครับโอเคแบบนี้ได้การเลยนะครับ Sending a Friend ครับส่งเพื่อนแค่ถอไปหรือก็พอแล้วฝันตีเย็นแหละเตะเร็วดีนะตัวการมันจะมาอีกตัวการนะครับมาหลายตัวเว้ยมามึงไปใช้ละงานนี้เสียบไปทีเสียบทีนี้เสียบอีกทีตายเรียบครับเสียบไปทั่ว 5,000 นะครับประมาณ 5,000 ครับแรงแรงแรงมากนับใช้ได้มากเลยนะครับเดือนต่อไปเรา75นะ BGM จะสู้ได้หรือเปล่า75นี่แปลว่าต้องไปด่านยากไม่ใช่ด่านง่ายเลยนะครับด่านเร่งๆอย่างนี้แปลว่าต้องมีตัววิ่งเร็วนะครับเสียงเพลงแบบนี้นะครับ
ื่อโดนกระต่ายเตะนะครับดรอปคลิกนะครับเจอดรอปคลิกเข้าไปนะครับมึนกระต่ายมันเลยมาเลยเหลามาเลยมาดิมาเลยเสียบเข้าไปช้างมาเยอะเลยช้างน้ำเพียบรู้กลัวไหมยอดครับสบายสบายนะเพจินนะโอ้โหเล่นไม่ได้อะไรเลยนะเล่นมาตั้งหลายด่านละ Banquet Fire Water นะครับพลังงานไม่พอนะก็ไว้คราวหน้าแล้วกันนะวันนี้ผมก็พอแล้วแต่ว่าผมจะไปอัปเกรดอย่างหนึ่งก่อนนะคืออัปเกรดไอ้พวกธรรมดานะครับนี่นะไอ้พวกนี้ยังอัปเกรดได้นี่ไงเดี๋ยวต้องการนะครับอะไรวะต้องการอะไรบ้าง Cat Energy นี่แหละนะต้องสะสมให้เยอะนะเอาให้เต็มนะพวกนี้นะเต็ม20ในสตาร์ดี้แน่นอนนะไปเคาติ้งจัดให้เรียบนะยอดนะแบบนี้รับรองนะจะมีใครสู้เราได้แน่ๆนะผมก็สู้ได้เยอะหลายตัวอยู่นะครับโอเคโอเคอัพได้เต็มหมดเลยเนี่ยสบายสบายเลยแรงเต็มแล้วนะครับความแรงโอ้เอาตัวมังกรต่อนะเพราะตัวมังกรมันดียังไงตัวมังกรมันตีไกลไงมันตีไกลนะครับแล้วก็แรงด้วยนะก็อัพตัวมังกรไปนะครับตัวอื่นตัวเกาะนะครับโล่สักหน่อยนะครับวอลแคทว่างๆผมจะมาไปพวกนี้นะครับตัวอื่นสเปเชียลไปหาตัวแรงแคทอัพก่อนนะครับตัวนี้นะครับหน่อยนะโอ้โหไม่พอนะโอ้ใช่เยอะเว้ยโอเคนะขอบคุณมากนะไปชมนะโอ้โหผ่านนะในที่สุดนะก็ผ่านแล้วครับสำหรับดัน2 chapter 2นั่นเองนะต่อไปก็ไป chapter 3นะแต่ว่าก่อนที่จะไป chapter 3ผมขอไป story ดีกินสัก2สัปดาห์เนี่ยนะน่าจะได้นะก็เจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมเกดิสันนั่นเองครับ see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายเสร็จกับเพื่อนๆ yes